ครับผมสำหรับเรื่องที่ผมจะอธิบายในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟล์สกุล .skb นะครับจะสังเกตดูนะครับว่าถ้าเกิดเราเซฟสเก็ตอัพเนี่ยมันจะมีไฟล์ตัวนี้ติดเข้ามาด้วยนะครับไฟล์ตัวนี้คืออะไรนะครับไฟล์ตัวนี้ก็คือเป็นไฟล์ที่แบ็กอัพข้อมูลของตัวต้นฉบับไว้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเปิดดูขนาดจะสังเกตว่าขนาดของมันเนี่ยจะเท่ากันนะครับอันนี้คือ83กิโลไบต์นะครับขนาดเท่ากันนะครับ83กิโลไบต์บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับแต่จริงๆผมเคยเจอปัญหามากับตัวนะครับก็คือไฟล์ต้นฉบับเนี่ยมันเกิดหายไปนะครับแล้วก็เหลือแต่ตัวไม่รู้มีใครไปลบหรืออะไรมันนะครับเนื่องจากผมทำงานในเซิร์ฟเวอร์นะครับอาจจะมีใครดึงและลากก๊อปมันออกไปข้างนอกหรือคัดมันออกไปเลยนะครับหรือย้ายที่มันไปผมหาไฟล์ต้นฉบับไม่เจอผมเจอแต่ตัวไฟล์ที่เป็นแบ็กอัพนะครับทีนี้ผมก็ต้องการจะเอาไฟล์แบ็กอัพเนี่ยกลับมาใช้นะครับวิธีทำก็ง่ายๆนะครับผมก็ขวานะครับแล้วก็รีเนมเปลี่ยนนามสกุลของมันเลยนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับเพราะว่ามีชื่อเก่าอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะซ้ำกันเป็นแบ็กอัพแล้วกันครับส่วนสกุลไฟล์ข้างหลังเนี่ย .skb นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น .skp นะครับก็คือไฟล์ของ SketchUp นะครับมันก็จะถามครับว่าต้องการเปลี่ยนชื่อใช่ไหมก็ตอบใช่นะครับจะสังเกตดูไฟล์นี้นะครับก็จะกลายเป็นไฟล์ SketchUp ของเรานะครับสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกตินะครับถือว่ามีประโยชน์มากนะครับบางคนอาจจะรำคาญแล้วก็ลบมันไปเพราะบางทีมันก็เปลืองเนื้อที่นะครับแต่บางครั้งก็จำเป็นนะครับโดยเฉพาะการทำงานในส่วนที่มีหลายคนเข้าถึงนะครับเช่นเอาไฟล์งานไปเซฟไว้บนเซิร์ฟเวอร์นะครับอะไรอย่างนี้เดี๋ยวลองเปิดในสเก็ตดาวให้ดูแล้วกันนะครับก็โอเพนนะครับแล้วก็มีโฟลเดอร์2นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเปิดขึ้นมาเห็นไหมครับสามารถเปิดได้ตามปกตินะครับในส่วนของตอนนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับ